สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้เราอยู่เกม Breakfast Set Online กันนะคะโดยเป็นแพ็คกิจกรรมประจำวันที่23กันยายน2563ทีนี้ก่อนเข้าเรื่องแม่บ้านขออนุญาตขอบคุณสมาชิกทุกระดับนะคะที่สมัครเข้ามาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้เลยที่ด้านล่างนี้นะคะโอเคกลับเข้าเรื่องของเราแพ็คกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะคะก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างกิจกรรมที่1 นะคะเพื่อแหวนจรัสแสงกิจกรรมที่2จงเป็นผู้ชนะแห่งสนามรบแดงกิจกรรมที่3จัดส่งม้าเป็นสินค้าราชวังและกำจัดแร็คคูนตัวแสบก็เนื่องจากว่าแอบแง้มนิดนึงว่าในโกลบอลแล็บนะคะหรือว่าเซิร์ฟเทสเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องม้าเทียสิบเข้ามาแต่ว่ายังไม่แบบไฟนอลดิซิชันนะคะหรือว่าแบบว่าเป็นแบบผลสุดท้ายเนาะก็คือเดี๋ยวก็ต้องรอดูตอนเข้าเซิร์ฟจริงกันอีกทีนะคะว่าจะยังไงแต่ก็เขาเลยเอากิจกรรมม้ามาให้เราเล็กๆน้อยโอเคไปดูรายละเอียดกันดีกว่าไปเลยกิจกรรมเพื่อแหวนจรัสแสงนะคะก็กิจกรรมนี้จะเป็นการปาร์ตี้เวิลด์บอสเองแต่ว่าเวิลด์บอสที่มีทั้งหมด4ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวรู้ระยะเวลากิจกรรมกันก่อนนะคะก็23กันยายนถึง7ตุลาคม2563นะโดยที่ให้เราไปตีเวิลด์บอสดังต่อไปนี้นะคะก็มีอาจารย์ค่ะนูเวอร์คูทูมแล้วก็คารันดานะคะตัวไหนก็ได้แล้วเราจะได้รับแหวนจรัสแสงมานะคะแต่ว่าเขาเขียนว่าตามอัตราการที่กำหนดนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายถึงตีปุ๊บได้ปั๊บหรือหมายถึงการสุ่มนะคะแต่แม่บ้านเดาว่าน่าจะสุ่มนั่นแหละทุกคนทีนี้แหวนจรัสแสงนะคะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสมบัติของนักผจญภัยได้ที่ NPC มาเซลล่านะคะนักขายมณีซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียนะคะก็สมบัติของนักผจญภัยอาชีพดีนะคะมันจะเป็นการสุ่มระดับนั่นเองมีตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงระดับตีเลยนะคะก็ประมาณนี้มันก็จะมีพวกสามหูหนักแข็งผัดบันทาร่าแห่งแสงเอเทนโอเกอร์อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะแล้วก็สำหรับเวอร์บอสนะคะเผื่อใครไม่รู้จักก็สามารถดูตารางได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะกดเข้าไปให้ดูแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชัน Black Desert Plus เช่นเดียวกันนะจงเป็นผู้ชนะแห่งสนามรบแดงนะคะกิจกรรมเดอร์ก็นี่ก็คือลงสนามรบแดงนั่นเองถ้าใครไม่เคยลงนะคะก็กด EXC ในเกมแล้วก็มันจะมีคำว่าสงครามสนามรบแดงอยู่นะคะระยะเวลากิจกรรม23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะสำหรับกิจกรรมแรกจงเป็นผู้ชนะแห่งสนามรบแดงนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะในสนามรบแดงเขาจะเพิ่มเหรียญให้เราเยอะขึ้นนะคะก็คือจากปกติเมื่อชนะจะได้รับแค่5อันแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมก็คือจะให้เพิ่มเป็น7อันนะคะแล้วก็ถ้าแพ้จะได้รับเพิ่มเป็น2อันจาก1อันนะคะโอเคต่อไปกิจกรรมที่2ก็ระยะเวลากิจกรรมเท่ากันนะคะก็คือให้เราไปรับเควสพิเศษกับทหารฝ่ายพาราธิการสนามรบแดงนะคะโดยที่เมื่อเรารับเควสแล้วก็คือลงสนามรบแดงใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือได้รับเหรียญตาแดง5อันนะคะก็เท่ากับว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะนะคะตามชื่อเควสเลยแล้วเราก็จะได้รับผงวิญญาณโบราณ50อันนะคะเขาบอกว่าเควสดังกล่าวทำได้ตระกูลละ1ครั้งต่อ1วันนะคะก็เป็นเควสรายวันนั่นเองถ้าใครผงวิญญาณโบราณนี้เอาไปรวมกับหินดำเราก็จะได้รับหินคาพานนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครว่างๆอยู่ก็เข้าไปทำเควสตรงนี้ก็โอเคนะคะกิจกรรมจัดส่งม้าเป็นสินค้าราชวังและกำจัดแร็คคูนตัวแสบนะคะก็กิจกรรมแรกนะคะค่าประสบการณ์พาหนะเพิ่มขึ้น 50% ระยะเวลากิจกรรม23ตุลาคมถึง7ตุลาคม2563นะคะก็คือช่วงนี้ใครวิ่งม้าก็จะได้รับค่าประสบการณ์พาหนะเพิ่มอีก 50% ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงต่อไปนะคะกิจกรรมที่2จัดส่งม้าเป็นสินค้าราชวังนะคะระยะเวลากิจกรรมเท่ากันเลยหมดวันที่7ตุลาคม2563นะก็ใครไม่รู้จักการส่งม้าราชวังนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้มุมขวาบนเลยนะคะว่าแม่บ้านเคยทำคลิปไปแล้วโอเคทีนี้พูดคร่าวๆก่อนจัดส่งม้าราชวังก็คือการที่เอาม้าไปเลเวลจนเลเวล15แล้วก็ไปส่งราชวังนะคะเขาจะได้รับไอเทมมาแล้วก็ได้รับเหรียญตาราชวังด้วยแต่ตอนนี้นะคะถ้าเราเอาไปส่งเราจะได้รับของรางวัลเพิ่มนะคะก็คือม้ารุ่นที่1ถึง4จะได้รับหอยสังแห่งสายลม1อันลมหายใจแห่งป่าอุดมสมบูรณ์1อันนะคะซึ่งหอยสังกับลมหายใจตัวนี้เอาไว้อเวกม้าดีเน่กับม้าดูมนะคะ
ก็มามายาเนี่ยส่งราชวังไม่ได้นะแต่คงไม่มีใครส่งหรอกเนาะแล้วก็มารุ่นที่5ถึง6นะคะก็จะรับหอยสังแห่งสายลม2ถึง3อันแล้วก็ลมหายใจแห่งปากลมทุกคุณ2ถึง3อันนะคะมารุ่นที่7ก็จะได้รับ3ถึง4อันนะคะหอยสังแล้วก็ลมหายใจ3ถึง4อันมารุ่นที่8ก็จะเป็นหอยสัง6ถึง8อันลมหายใจ6ถึง8อันนะคะที่บอกว่าถึงนี่ก็คือมันจะสุ่มนะคะโอเคต่อไปกิจกรรมที่3ค่ะก็23กันยายนถึง7ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะแร็คคูนตัวแสบปรากฏตัวแล้วก็คือหน้าตาแร็คคูนจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีอสูรดุร้ายแร็คคูนตัวแสบปรากฏขึ้นมาตามสถานที่ต่างๆในแบล็ครีเสิร์ชนะคะโดยที่จะปรากฏแบบสุ่มในทุกพื้นที่ยกเว้นบาเลนเซียแล้วก็จะหายไปภายใน10นาทีทีนี้เราจะทำเราจะต้องฆ่ามันนะคะแต่ว่าเราจะฆ่าแร็คคูนตัวแสบตัวนี้ได้ด้วยการต้องใช้ปืนคาบศิลาสำหรับล่าสัตว์อีกเหมือนเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเกิดฆ่ามันเราจะได้อะไรก็จะได้รับห่อวิญญาณอสูรดุร้าย 1-2 อันเนื้อแร็คคูน 5-10 อันหนังแร็คคูน 5-10 อันแล้วก็เลือดแร็คคูน 5-10 อันนะคะไออันแรกเนี่ยมันเป็นของเวกมาเป็นกระซับแต่ไอพวกเนื้อแร็คคูนหนังแร็คคูนเลือดเนี่ยแม่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้หรือกำลังสนใจเรื่องมาม้าอยู่ก็พกปืนไว้เนาะถ้าเจอก็ยิงน้องหน่อยแล้วก็ขอของน้องหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับมาม้านิดนึงนะคะโอเควันนี้กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้สำหรับร้านคาเพลนะคะถ้าใครรออยู่วันนี้แม่บ้านจะเลื่อนเวลามาเร็วขึ้นเนาะก็คิดว่าลงตอนเที่ยงละกันนะคะโอเคตอนนี้จะปรับเปลี่ยนเวลาเป็นลงตอนเที่ยงเนาะโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะบ๊ายบาย